็นงานไซต์บายไซต์นะคะจากใจเราถึงมือคุณก็เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดขึ้นมาแล้วก็เป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาให้มีหน้าตาที่ทันสมัยเหมาะกับความต้องการคนเมืองนะคะวันนี้เราตั้งใจที่จะยกสินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าเด็ดแต่ละจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดมารวมกันอยู่ที่เดียวนี้นะคะณศูนย์การค้าเอ็มโคเทียแห่งนี้ค่ะที่นี่จะมีอย่างพวกผ้าขาวม้าใช่ไหมคะคือเราจะเจอว่าพี่ไปตรวจเยี่ยมมา77จังหวัดเนี่ยผ้าขาวม้าดั้งเดิมเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า20จังหวัดแต่เราจะบอกว่าจังหวัดเนี้ยพี่ขอไม่ให้เอามาได้ไหมที่เป็นผ้าขาวม้าเป็นผืนๆพี่ขอให้ตัดเป็นกระโปรงมาตัดเป็นเสื้อมาที่พร้อมใส่บางจังหวัดก็คือพี่เขาเก่งในเรื่องของการทำกระเป๋าพี่ก็บอกว่าคุณทำเป็นกระเป๋ามาบางจังหวัดคุณทำพวงมาลัยสวยคุณก็ถักเป็นพวงมาลัยมาอย่างนี้ค่ะในวันนี้ท่านจะได้เห็นว่าสินค้าที่เรานำมาเนี่ยจะมีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็หน้าตาที่น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะตลาดเป็นแบบว่า business matching ค่ะคืออยากจะให้ทุกคนมาแล้วก็มาช็อปซื้อสินค้าเนี่ยสามารถเอาไปขายต่อได้เพราะว่าสินค้าที่เรานำมาเนี่ยเป็นราคาชุมชนจริงๆค่ะไม่มีการบวกเพราะว่าเราต้องการให้แม่บ้านเราเนี่ยเรียนรู้การขายสินค้านะคะเรียนรู้วิธีการหาอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เสริมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตำรวจของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางนึงที่เราพยายามพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ปี65ค่ะก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ One Province One Product ก็คือแม่บ้านตำรวจทุกจังหวัดจะมีผลิตภัณฑ์1ผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็โดยมีสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยช่วยหาดีไซเนอร์หาศิลปินมาช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นที่เราที่ผ่านมาเรามีคุณครูปานคุณสมนึกคลังนอกนะคะมาช่วยออกแบบโลโก้ใหม่ๆแล้วก็มาออกแบบลายผ้าใหม่ๆให้เราแล้วก็คุณหมูอาสวานะคะก็มาช่วยออกแบบลายผ้าไทยให้เราแล้วก็แม่บ้านตำรวจเราก็ไปให้ชุมชนให้ป้าๆที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนถักทอขึ้นมาแล้วก็รณรงค์ให้แม่บ้านทั่วประเทศสวมใส่ผ้าไทยลายขวัญดาวของเรานะคะอาหารที่เรานำมาวันนี้จะเป็นอาหารที่เด็ดดังที่หาซื้อรับประทานไม่ได้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราจะมีโรตีสายไหมป้าป้อมจากอยุธยาที่ถ้าคุณไปจังหวัดอยุธยาก็ไม่ใช่ว่าจะได้ซื้อเพราะเขาเป็นมิชลินไกด์แล้วเขาก็ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าแต่เรานำมาขายในงานนี้นะคะแล้วก็จะมีปลากุเลาตากใบที่เราใช้ว่าฝ่าดงกระสุนมาจากนราธิวาส มาให้ท่านช้อปปิ้งถึงที่นะคะถึงงานนะคะแล้วก็มีเป็นขนมเปี๊ยะแม่มดซึ่งก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าเหมือนกันแต่เราก็มีมาจัดจำหน่ายในงานนี้เหมือนกันค่ะจะสังเกตว่าทั้งอาหารตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้จะเป็นอาหารที่หาซื้อได้รับประทานไม่ได้ง่ายๆนะคะต้องต่อคิวอะไรเงี้ยแต่เราจะมีทุกอย่างในงานนี้ให้ท่านนะคะเกินความคาดหมายค่ะเพราะว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องคนกรุงมากมายนะคะเราก็เลยบอกลูกน้องบอกน้องๆว่าเราช่วยกันยกมายกไม่ใช่เฉพาะสินค้าของแม่บ้านเรามาแต่เรายกสินค้าของชุมชนมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีสินค้าของชุมชนแต่ละจังหวัดที่เราคัดสรรแล้วว่าเด็ดดังดีเราเอามาให้ช้อปปิ้งในวันเดียวที่นี่ที่เดียวเลยค่ะตอนนี้ก็คุยกับทางผู้บริหารเอ็มโคเทียนะถ้าวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเราคาดว่าสมาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยเราจะยกทีมเรากลับมาอีกพร้อมกับยกชุมชนมาด้วยนะคะแล้วก็มาจัดจำหน่ายในราคาชุมชนนะคะเพื่อให้ทุกคนนำไปต่อยอดได้พี่เชื่อว่าทุกวันนี้การขายของเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องขายเป็นหน้าร้านแต่เราสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาช้อปปิ้งในวันนี้คุณอาจจะได้สินค้าดีสินค้าเด็ดและเอาไปขายออนไลน์ต่อยอดกันได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะให้เกิดขึ้นค่ะไม่ได้คิดว่าอยากจะให้แค่มาช้อปปิ้งแล้วเอานำไปใช้แค่ตัวคนเดียวอยากให้มามองว่าตรงเนี้ยมันคือบิสเนสที่คุณสามารถเกิดขึ้นได้นะคะในงานนี้พี่เพียงแค่อยากจะพาแม่บ้านตำรวจเนี่ยมาเปิดตัวแค่นั้นเองมาเรียนรู้ตลาดในกรุงว่าเป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราต้องการจริงคือการขายสินค้าออนไลน์การต่อยอดจากวันนี้ไปในอนาคตค่ะ